ตอนที่ 2-6 บอดเปิดเรื่องมาที่องค์กรของคิมูระขณะนั้นบรรพัตที่ได้รับการช่วยเหลือก็เพิ่งมาถึงแพทย์ผู้รักษาบันบะได้รายงานกับคิมูระว่าร่างกายของบันบะนั้นกำลังทำการฟื้นตัวเองอย่างน่าเหลือเชื่อจากนั้นคิมูระก็ได้ไปหาฮอนมะเพื่อที่เขาจะเคลียร์เรื่องที่เกิดขึ้นคิมูระบอกว่าพวกตัวประหลาดที่เข้าโจมตีบันบะมันมาจากส่วนดูแลของฮอนมะแต่ฮอนมะก็ได้บอกว่าเขาไม่มีเหตุผลอะไรที่จะบอกเรื่องนั้นกับคิมูระเพราะว่าในตอนนี้คิมูระนั้นเป็นแค่ลูกจ้างของเขาอีกทั้งก็ยังถามว่ารู้แล้วหรือยังว่าหญิงปริศนาที่โจมตีบันบะนั้นเป็นใครและได้บอกให้คิมูระไปสนใจเรื่องหญิงปริศนาคนนั้นแทนจะดีกว่าแล้วสักพักก็มีสายโทรศัพท์ที่โทรเข้ามารายงานกับฮอนมะว่าตอนนี้มีสัตว์ประหลาดที่ปรากฏขึ้นที่ห้างแห่งหนึ่งและนักวิจัยในทีมของฮอนมะพร้อมกับลูกสาวก็อยู่ใกล้ๆกับที่เกิดเหตุแล้วภาพก็ได้ตัดมายังห้างแห่งนั้นซึ่งนักวิจัยในทีมของฮอนมะที่ชื่อไดมะก็กำลังนั่งอยู่ที่ร้านกาแฟกับริโกลูกสาวที่ตาบอดของเขากระทั่งไดมะได้ขอตัวออกไปรับโทรศัพท์และบอกให้ริโอนั่งรออยู่ที่โต๊ะซึ่งในจังหวะนั้นจู่ๆก็มีแรงสั่นสะเทือนบางอย่างเกิดขึ้นและเพียงครู่เดียวฝ้าเพดานก็ได้พังลงมาพร้อมกับปรากฏสัตว์ประหลาดตัวยักษ์มันมีลักษณะเหมือนงูยักษ์ซึ่งขนาดลำตัวของมันก็แทบจะใหญ่เป็น1/4ของห้างแล้วพอเกิดเสียงอึกทึกและเสียงของผู้คนที่แตกตื่นดังขึ้นริโอก็รู้สึกกลัวจึงพยายามที่จะเรียกหาพ่อของเธอทว่าในขณะเดียวกันก็มีชายหนุ่ม2คนก็กำลังใช้มือถือถ่ายไปยังงูยักษ์ตัวนั้นเพราะพวกเขาคิดว่าน่าจะเป็นการถ่ายทำหนังที่โคตรสมจริงแต่ทว่าไดมาร์ที่อยู่แถวนั้นพอดีเมื่อเขาได้เจอกับงูยักษ์ก็พยายามที่จะบอกให้ชายหนุ่มทั้งสองอย่าหันไปมองมันและให้รีบซ่อนตัวไปซะแต่มันก็ไม่ทันซะแล้วเมื่องูยักษ์ได้สาดแสงสว่างจ้าออกจากดวงตาของมันเหมือนกับงูของเมดูซ่าไม่มีผิดซึ่งพอสองชายหนุ่มจ้องแสงนั้นเข้าไปเต็มๆร่างกายของพวกเขาก็เกิดขยับเขยื้อนไม่ได้แล้วงูยักษ์ก็ได้เคลื่อนเข้ามาหาพวกเขาแล้วอ้าปากงับทั้งสองกลืนกินลงท้องไปส่วนไดมาร์ที่แอบดูอยู่ก็ได้พูดขึ้นว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งและพอเกิดเหตุการณ์ร้ายขึ้นในห้างประตูของห้างจะได้เริ่มปิดลงและมันก็ทำให้ไดมะที่เพิ่งมองเห็นลูกสาวที่ยืนอยู่ที่หน้าร้านกาแฟถูกปิดประตูใส่ต่อหน้าและเข้าไปช่วยเธอไม่ได้จากนั้นไดมะจึงพยายามที่จะหาทางเข้าไปในห้างอีกครั้งโดยดูจากแผนผังของห้างซึ่งเขาก็เจอเข้ากับทางออกฉุกเฉินที่อยู่ด้านในและในจังหวะนั้นฮอนมะก็ได้โทรเข้ามาหาไดมะฮอนมะได้ถามเขาว่านั่นเป็นงูยักษ์ที่เราตามหาอยู่หรือเปล่าซึ่งไดมะก็บอกว่าใช่งูยักษ์ตัวนั้นสามารถทำให้คนเป็นอัมพาตด้วยแสงจากดวงตาของมันทว่าในตอนนี้เขานั้นหนีออกมาได้แต่ลูกสาวของเขานั้นยังติดอยู่ในนั้นแล้วฮอนมะก็ได้บอกว่าเข้าใจแล้วและจะส่งทีมทหารเข้าไปช่วยในทันทีและบอกให้ไดมะนั้นซ่อนตัวไปก่อนและได้วางสายไปแต่ด้วยความที่ไดมะนั้นรู้จักฮอนมะมานานเขาจึงรู้สึกตึงใจแปลกๆกับความช่วยเหลือนั้นซึ่งพอวางสายฮอนมะก็ได้พูดกับทีมทหารว่างูยักษ์ตัวนั้นเป็นตัวอย่างที่ส่งคุณคามาและได้สั่งให้จับมันมาแบบเป็นๆโดยฮอนมะไม่สนว่าใครจะตายและได้บอกว่าให้งูยักษ์มันกินคนในห้างจนอิ่มแล้วค่อยเข้าไปจับมันมาแบบเป็นๆในฝั่งของไดมาร์ที่เพิ่งวางสายจากฮอนมะไปก็มีโทรศัพท์จากสายปริศนาเข้ามาอีกซึ่งปลายสายนั้นก็คือคิมูระนั่นเองคิมูระได้บอกว่าฟังเขาให้ดีๆเป้าหมายของฮอนมะนั้นไม่ได้จะเข้าไปช่วยลูกสาวของเขาเพราะในตอนนี้ทีมทหารของฮอนมะก็อยู่ที่ห้างอยู่แล้วแต่ทำไมทีมทหารยังไม่เข้าไปช่วยล่ะนั่นก็เป็นเพราะฮอนมะตามล่างูยักษ์ตัวนั้นอยู่และฮอนมะก็จะใช้คนในห้างพร้อมกับลูกสาวของเขาเป็นเหยื่อเพื่อที่จะจับงูยักษ์ตัวนั้นมาแบบเป็นๆและถ้าไดมะอยากจะช่วยลูกสาวก็จะต้องรีบเข้าไปในนั้นในตอนนี้ซึ่งเขาจะเป็นคนนำทางเองแต่ไดมะก็ได้บอกว่าเขาจะเชื่อที่พูดได้อย่างไรซึ่งคิมูระก็บอกเชื่อใจไม่ได้หรอกแต่ถ้าจะปล่อยให้ลูกสาวเป็นอาหารเย็นของงูยักษ์ก็เชิญหรือจะหนีออกมาทั้งคู่และสอนบทเรียนให้กับฮอนมะก็ลองเลือกดูซึ่งไดมะก็เลือกที่จะเข้าไปช่วยลูกสาวเพราะเขาก็รู้สึกแปลกๆกับความช่วยเหลือจากฮอนมะที่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วจากนั้นคิมูระก็ได้นำทางไดมะเพื่อเข้าไปยังด้านในผ่านทางท่อระบายอากาศขณะเดียวกันริโอที่กำลังรอความช่วยเหลือจากพ่ออยู่ก็ได้ยินเสียงผู้คนที่เงียบไปก่อนจะได้ยินเสียงประตูห้างด้านนึงที่ถูกเปิดขึ้นซึ่งเธอก็คิดไปว่าเหตุการณ์ในห้างก็คงสงบลงแล้วและพ่อก็คงกำลังเข้ามาช่วยเธอจึงพยายามที่จะเดินไปยังประตูนั้นแต่ทว่าคนที่สั่งให้เปิดประตูในห้างก็คือฮอนมะนั่นเองเพราะเขาต้องการที่จะให้งูยักษ์กินคนในห้างจนอิ่มซึ่งก็ไม่สนว่า
เหยื่อนั้นจะเป็นลูกสาวของไดมาร์กก็ตามและแล้วงูยักษ์ก็กำลังจ้องเข้าเล่นงานลิโอซึ่งลิโอก็สัมผัสได้ว่ามีตัวอะไรบางอย่างตามเธอมาแต่ทว่าประตูห้างอีกฝั่งก็ได้ปิดลงมาขังเธอเอาไว้กับงูยักษ์ในฝั่งไดมาร์กที่เห็นท่าจะไม่ดีจึงได้รีบเข้าไปจัดการกับทีมทหารของฮอนมาคนหนึ่งและใช้ปืนของทหารคนดังกล่าวสาดกระสุนไปยังงูยักษ์ในทันทีซึ่งถึงแม้ว่างูยักษ์ตัวนั้นจะมีรูปร่างที่มหึมาแต่ผิวหนังของมันนั้นกลับบอบบางเป็นอย่างมากมันจึงทำให้งูยักษ์ที่โดนสาดกระสุนใส่ล้มตายไปในทันทีแล้วไดมาร์กก็ได้พูดกับริโอว่าพ่อสัญญาแล้วไงว่าจะกลับมารับก่อนที่พ่อลูกจะโผล่เข้ากอดกันซึ่งในความรู้สึกของไดมาร์กในตอนนั้นก็รู้สึกเครียดแค้นต่อฮอนมาเป็นอย่างมากที่ฮอนมาคิดจะใช้ลูกสาวของเขาเป็นเหยื่อแล้วไดมาร์กก็ได้ขอบคุณคิมูระและบอกว่าเขากับลูกสาวนั้นรอดแล้วแต่คิมูระก็ได้บอกว่าทางนี้ต่างหากที่จะต้องขอบคุณและบอกว่าไม่ต้องใส่ใจหรอกก่อนจะวางสายไปเหมือนกับคิมูระนั้นรู้สึกสะใจที่ได้แก้แค้นคืนฮอนมาไปบ้างในฝั่งของฮอนมาในตอนนี้พอได้รู้ว่างูยักษ์นั้นตายไปแล้วเขาก็รู้สึกโมโหเป็นอย่างมากถึงกับหักมือถือของตัวเองเป็น2ท่อนโปรดติดตามบันทึกของโซซูเกะในตอนต่อไปกับตอนที่มีชื่อว่าต้องโทษ